ระบาทสมด่วนอัจฉริยะถอนทัพยุติคดีน้องชมพู่เรียกได้ว่าดับฝันหลายๆคนไปเหมือนกันที่กำลังสนใจคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่เสียชีวิตบนภูเขาเหล็กไฟล่าสุดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2563จากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่าเปิดปมคดีน้องชมพู่ถูกทรมานจนช็อกเสียชีวิตโดยมีการนำภาพถ่ายศพน้องชมพู่ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและนำผลของทีมแพทย์มาวิเคราะห์ซึ่งเชื่อว่าจากสภาพของศพแล้วเชื่อว่าน้องชมพู่ถูกทรมานอย่างสาหัสและไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะหิวจนเป็นลมเสียชีวิตก่อนจบไลฟ์นายอัจฉริยะบอกด้วยว่าอยากให้สังคมช่วยกันหาคนร้ายมาลงโทษโดยตนจะเดินทางไปอีสานเพื่อไปช่วยการคลี่คลายคดีนี้อีกครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20:33 น. 21กรกฎาคม2563นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้โพสต์ผ่านเพจ Facebook อีกครั้งว่าชมรมขอยุติคดีน้องชมพู่เพื่อความสบายใจของตำรวจมุกดาหารที่คุมงานสอบสวนโดยชี้แจงว่าชมรมขอยุติคดีน้องชมพู่เพื่อความสบายใจของตำรวจมุกดาหารที่คุมงานสอบสวนที่ชมรมติ้งทำไมผ่านมา70วันถึงไม่สอบหมอคนแรกที่พิสูจน์ศพแถมยังด่าอัจฉริยะเอาใจนักการเมืองก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันโดยโพสต์ภาพที่มีข้อความว่าการทุจริตที่ชั่วร้ายเลวทรามที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนโพสต์ดังกล่าวภาพจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีขอบคุณ